ันนี้วันแรกของการปฏิบัติธรรมประจำปีก็เริ่มตอนเย็นนี้โดยการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็สมาทานศีล 8แล้วก็ เพิ่มจากศีล 5เพื่อเอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติศีล 5ก็เป็นสิกขาบทเป็นเครื่องฝึกพฤติกรรมเกี่ยวกับการกระทำที่เราถือว่าเป็นบาปกรรมบาปหนักแล้วก็เป็นการป้องกันอันตราย ที่น่ากลัวส่วนศีล 8นั้นแล้วก็เพิ่ม3 ข้อส่วนกามีก็เปลี่ยนเป็นพรหมจรรยา ข้อใหม่นี้ไม่เกี่ยวกับบาปกรรมโดยตรงอย่างเช่นเรื่องการไม่ทานอาหารเย็นการไม่แต่งตัวการไม่ดูทีวีไม่หาความสนุกสนานทั่วไปไม่นอนเป็นที่นอนที่สะดวกสบายสิ่งที่งดเว้นไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่ที่เราสมาทานสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้ชีวิตเราเรียบง่ายที่สุดมันก็เป็นการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องงดต้องเลิกเป็นครั้งคราวเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่โทษก็คือมันกินเวลาแล้วก็จะดึงมันจะดึงจิตออกจากปัจจุบันแล้วก็รอแรงต่อกิเลสจนในการปฏิบัติธรรมแล้วก็มุ่งที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะเอื้อที่สุดต่อการปฏิบัติคำสอนพุทธเจ้าก็มีทั้ง2 ด้านด้านนอกด้านในเรียกว่าพระธรรมกับพระวินัยพระธรรมเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติมุ่งที่จะเข้าถึงวินัยนี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราจะเข้าถึงได้เป็นเรื่องการสมุดบัญญัติมากกว่าแต่มนุษย์เราฉลาดในเราสามารถจัดสรรความเป็นอยู่ของเราให้สอดคล้องกับเป้าหมายเราได้นอกจากศีล 8แล้วพอเราเขาที่จริงๆฮะมรืนนี้ก็จะก็ร้องเรื่องการไม่พูดด้วยและที่จริงในวินัยสงฆ์พระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญผู้ที่งดพูดมีอยู่กรณีเดียวที่พระกลุ่มหนึ่งจำพรรษาด้วยกันตกลงเพื่อประโยชน์ในการภาวนาตกลงว่าไม่พูดกันตลอด3 เดือนจะได้ไม่ทะเลาะกันจะได้ไม่มีเรื่องกันจะได้สงบก็ประสบความสำเร็จพอออกพรรษา
ก็เดินทางจาริกไปเฝ้าพระพุทธองค์ตามธรรมเนียมของพระในสมัยพุทธกาลพระจุเตรับถวายประสบการณ์ในการปฏิบัติที่3เดือนที่ผ่านมาพระกลุ่มนี้ภูมิใจมากที่อยู่ได้ถึง3เดือนที่ไม่พูดอะไรเลยแต่พอกราบเรียนพุทธองค์ทรงเล่าถึงความสำเร็จพระพุทธองค์ไม่ทรงยินดีเลยตรงกันข้ามบอกว่าทำผิด ห้ามทำอย่างนี้ต่อไปที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในชีวิตของสงฆ์โอกาสที่จะปลีกวิเวกก็มีอยู่แต่ในเดียวกันแต่พระพุทธองค์ไม่ต้องการให้พระสาวกเข้าใจว่าไม่พูดดีกว่าพูดถ้าเคร่งในการปฏิบัติต้องไม่พูดพูดแล้วเรียกว่าหย่อนในการปฏิบัติพระพุทธองค์ต้องการให้พระสาวกเจริญโดยสัมมาวาจาดังพระพุทธองค์ไม่ตั้งเป็นข้อวัดปฏิบัติว่าเข้าพรรษาพระต้องไม่พูดกันพอมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการทำหน้าที่ของสงฆ์แต่การปลีกวิเวกออกจากหมู่เป็นระยะเวลาสั้นอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสามเดือนท่านก็ทำกันอยู่ท่านก็อยู่องค์เดียวแม้แต่พระพุทธเจ้าเองทรงปลีกวิเวกเหมือนกันปลีกวิเวกทำอะไรพระพุทธองค์ก็บรรลุเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ตอบคำถามนี้ว่าเจริญอาณาปานสติก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายบรรลุแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเดินจงกรมท่านก็ยังนั่งยังเดินอยู่หนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์ลูกหาและอนุชนรุ่นหลังและข้อที่สองเพราะถ้าจะเลือกว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ขันห้ามีอยู่มีเวลาอยู่จะทำอะไรดีที่สุดถ้าจะเอาประโยชน์ส่วนรวมก็พระอรหันต์ก็ต้องตอบว่าออกไปแสดงธรรมแต่ถ้าความสุขส่วนตัวนะถ้าไม่มีกิจธุระไม่มีกิจนิมนต์อะไรอยู่ว่างๆเนี่ยพระอรหันต์ชอบทำอะไรมากที่สุดเวลาไม่ต้องมีกิจสั่งสอนใครท่านก็ชอบนั่งสมาธิเดินจงกรมเพราะเป็นปกติของผู้มีจิตใจสูงที่จะชอบอยู่อย่างนี้ท่านในการปลีกวิเวกเป็นระยะสั้นๆเนี่ยถึงพวกเราที่จะมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมกันการไม่พูดหรือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เป็นประโยชน์เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้มุมมองใหม่ต่อนิสัยการพูดก็บางสิ่งบางอย่างเราตั้งแต่เริ่มต้นเราก็สามารถเรียนรู้อะไรต่างๆในระหว่างการกระทำเช่นนั้นแต่ในกรณีของการพูดมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะเจริญสติในการพูดอย่างต่อเนื่องยากจริงๆอาตมาว่าทุกคนก็ต้องยอมรับว่ายาก นั้นการที่เรามีโอกาสที่
จะไม่พูดเลยหนึ่งเราก็จะได้สังเกตเจตนาที่จะพูดที่พุทธขึ้นมาในใจไอ้ว่าเป็นสักแต่ว่าสังขารสักแต่ว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วเมื่อไม่พูดแล้วเราก็จะได้เห็นว่าความคิดที่จะพูดนั้นมันก็เป็นปฏิกิริยาตอบจากการสัมผัสจากภายนอกส่วนหนึ่งถ้าถามตัวเองตรงๆว่ามันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจำเป็นไม่จำเป็นอย่างไรก็คงต้องตอบตัวเองว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่เมื่อไม่พูดแล้วความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วเหมือนเป็นความฝันไม่นานแล้วก็ลืมไปเลยแต่บางอย่างที่ผมเป็นความรู้สึกชั่วแวบตอนปกติเราก็อยู่กับเพื่อนฮะเพื่อนที่เราสนิทใจบางทียังไม่ทันคิดก็พูดออกไปเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเราพูดออกไปเลยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วถึงจะเป็นความรู้สึกชั่วแวบว่าไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ชอบนั้นทำนี้ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องสาธารณะแล้วก็เป็นนะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวซะแล้วเราจะลืมเสียเลยมันก็ลืมไม่ได้เพราะถึงแม้ว่าตัวเองลืมนี่ก็คนที่เขาฟังเขาก็ไม่ลืมทีนี้ชีวิตเรานี้จะยุ่งเหยิงเพราะความคำพูดมากเลยฮะดูสิในชีวิตตัวเองที่ผ่านมาที่มีเรื่องยุ่งวุ่นวายที่ไม่ขึ้นอยู่กับมิจฉาวาจาแต่มาว่ามีน้อยมากตัวอย่างน้อยมันไม่ได้มีเหตุที่มิจฉาวาจาแต่ว่าความไม่สำรวมในการพูดก็มีส่วนที่ทำให้เรื่องกำเริบเยอะ ที่เมื่อเราไม่พูดก็เป็นการลดอาหารของความคิดเยอะพอเราพูดออกไปแล้วก็มีคนตอบมาสิ่งที่ตอบมาก็เป็นข้อมูลใหม่แล้วก็จะมีความคิดแล้วบางทีเราเออมันไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยทำไมเขาพูดอย่างนี้ทำไมเราพูดอย่างนั้นอย่างนี้